เริ่มทำผัดพริกกับบุ้งนะคะตอนนี้กำลังต้มผักบุ้งอยู่สูตรใครสูตรมันนี่สูตรครอบครัวครอบสองไม่มีหม้อต้มเราก็ไม่มีหม้อลวกเราก็ลวกในกระทะหล่นเบอร์ไม่เป็นไรไม่ติดกระปกใส่ได้ค่ะลวกเข้าไปไฟแรงหรือเปล่าให้มันร้อนเหมือนเมื่อตอนหน่อยอ้วนไม่อ้วนหรอกมันแน่นมันเดี๋ยวพริกใส่มันก็ยี่ยี่พริกให้พริกมันละลายใช่ไหมให้พริกมันหอมใส่น้ำปลาใส่น้ำหน่อยมีน้ำหน่อยเหรอเนี่ยก็มันได้ยังต้องใส่มุ้งอยู่นะเพราะมันต้องมีน้ำขุกขิกเพราะเดี๋ยวเราผัดมันก็แห้งนะเปิดไฟเปิดแล้วฟืดมันนั่นแหละให้มันหอมอ่ะมันจะหอมอะไรอ่ะหอมพริกหอมชุบไฟนะลูกชิ้นมันสุกไปแล้วเอาโทรศัพท์แก้วมันลังอืดอืดอยู่ข้างบนนี่คลุกให้เข้าใส่ด้วยนั่นแหละน้ำปลาใส่น้ำปลาไปก่อนน้ำปลาอะไรที่นั่นไม่ใช่ซอสปรุงรสแล้วก็ของเองเนี่ยน้ำปลาอะไรซอสเลยเนี่ยอันนี้มันเค็มมั้ยเนี่ยลืมไปพริกเขาเค็มอันนี้เค็มป่ะไม่รู้อันนี้เค็มนะอันนี้เค็มป่ะหวานอันนั้นลืมไปเค็มพริกเขาเค็มอยู่แล้วพอแล้วนะเดี๋ยวชิมเลยชิมเลยพอดีก็ใช้ได้เลยลืมไปพี่เขาเค็มอยู่แล้วเหรอเออพริกโคตรเค็มเลยพริกเยป้าดูว่าซื้อพริกมาจากตลาด
ทำไมตลาดนุ่นชอบไม่เค็มเหรอก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วเปล่าที่เขาทำมาให้อ่ะปึ๊กเลยปีเค็มเหรอเค็มใส่น้ำตาลหน่อยป่ะควรกินน้ำตาลเปล่าต้องดูเค็มเหรอเค็มอ่ะกินได้เนี่ยขนาดนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยได้กินได้แล้วผัดให้ชอบแล้วตักเลยแบบนี้หน่อยก็ได้อันนี้มันเค็มอ่ะไม่เค็มกินดูดูมันไม่รู้รสมันไม่เค็มมันจะออกหวานๆมันอร่อยกว่าน้ำมันหอยอ่ะป่ะแต่แม่งขวดน้อยแพงด้วยคลุกให้เข้ามือสั่นนะตักให้ดีมือพ่ออะไรอย่างเงี้ยตักให้นั่นในเรื่องลูกชิ้นเยอะเยอะเออกินอีกหน่อยผักบุ้งอ่ะพอแล้วให้ไอ้หนึ่งมันนี่เรากินถ้ามันถ้ามันเต็มใส่จานอีกจานแล้วก็กินเย็นนะหมดนะอ้าวแล้วมันไม่ปิดใช่ไหม